ฤหายนปี54นะครับโชคพิชากรสกุลเชื้ออยู่ฝ่ายแดงครับส่วนฝ่ายน้ำเงินเป็นวันฉลองสิทธิ์สอนองครับครับมวยคู่นี้นี่เขาบอกว่าเป็นมวยคู่วิกแตกนะครับเขาบอกวันนี้น่าจะมีเดิมพันนะคุณหนึ่งครับมีการท้าทายเดิมพันก็จะจะไปดูทีตอนเย็นนะครับว่าจะเดิมพันอย่างเท่าไหร่นะครับทางฝ่ายโชคพิชานี่รู้สึกจะอยู่ที่ระยองนะครับภาคตะวันออกส่วนเจ้าวันเฉลิมนี่ถึงจะอยู่8นิ้วนะครับแถวโซนๆจะไปชลบุรีแล้วครับก็ถือว่าเป็นศึกภาคตะวันออกครับโชคพิชานี่เพชรลัมโบ้ตะวันออกอาวุธแรงทุกคู่ครับหัวจิตหัวใจเกินร้อยครับส่วนเจ้าวันฉลองนี่ประเภทเก่าเกมนะครับเริ่มยกแรกครับคุณเองกรรมการผู้ห้ามในเวทีครับก็คือกรรมการธนงพุ่มพาณิชย์ครับเอาครับเกมยกแรกขึ้นมานี่เขาบอกว่าทั้งคู่ก็ยังคงไม่รีบร้อนเท่าไหร่นะครับแต่โชคพิชาคุณหนึ่งสังเกตนะครับครับคือแกพกหมัดปัดมานี่สองมากะจะเช็คบินนะครับนี่ครับกะจะบวกครับแต่ปัญหาของโชคพิชาคือแข้งซ้ายหน้าแข้งขวาหน้าของวันฉลองแกเตะได้ไวเหลือเกินนะครับมีทั้งขวาหน้าซ้ายหลังนะครับนี่ครับขวาทำลายจังหวะครับโดนหมัดด้วยคุณหนึ่งก็มีอาการเซๆนิดหน่อยครับนี่ครับพยายามจะใช้หมัดนะครับโชคพิชานี่ครับทุบครับ2ทีครับทุบแรกบวกนี่ครับก้มหน้าก้มตาต่อยครับแล้วจะโดนมั้ยครับคุณเหน่งก้มหน้าก้มตาต่อยเนี่ยมันต้องมองต่อยนะครับอ้าวศอกครับศอกครับคุณเหน่งนี่แค่ยกแรกนะครับเล่นการเจ็บๆแล้วครับตอนนั้นชัยก็วิจารณ์ว่าโชคพิชาน่าจะดีนะครับมีอยู่10คนน่าอยู่ประมาณสัก9มีอยู่9คนแล้วโชคพิชาเป็นหน่วยที่น่าจะได้รับการชูมือนะครับอีก1คนนี่ก็บอกว่าประมาณ 10% นะครับส่วนน้อยนะครับที่วิจารณ์เจ้าวันฉลองนี่ครับต่อยมวยก็โดนแข้งครับเป็นมวยซ้ายด้วยกันทั้งคู่เหรอครับความแข็งแรงอาวุธรุนแรงอยู่ที่แดงนะครับจังหวะฝีมือจากโคนเชิงมวยอยู่ที่น้ำเงินเก่งหมัดเบี่ยงวะนี่ครับใส่ท้องถ้าโดนนี่ก็ถึงนับน็อกได้แล้วครับถึงหลุดนับพอครับว่าครับเขาเบี่ยงไปแต่หมัดนะครับโจปิชานี่มีทั้งศอกด้วยนะครับอยู่วงในนี่จะใช้ศอกนะครับครับแล้วที่สำคัญนี่ข่าวก็มีนะครับครับถือว่าครบเครื่องมวยไทยนะครับต่อยหมัดไม่ได้ก็ใช้ศอกครับนี่ครับแต่ที่แน่ๆตอนนี้ใช้ที่โครงนะครับครับที่โครงครับแค่ทำอะไรรับแข้งนะครับรับแข้งหน่อยครับนี่ครับซ้ายครับมาเฉลองค่อนข้างจะเตะซ้ายแม่นเหลือเกินครับนี่ครับปัญหาของโชคปิชาครับนี่โดนหมัดขวาอีกครับยกแรกโดนแล้วมีอาการนะนี่โดนอีกแล้วครับขวาหน้านี่ครับซ้ายแน่นๆแม่โชคพิชาสุดวันนี้ทำอะไรไม่ถนัดครับครับทุบครับไล่ทุบครับตายครับนี่ครับหมัดขวาหน้าของมันฉลองใช้งานได้ดีครับทั้งขวาทั้งแข้งเลยครับมีทั้งหมัดมีทั้งแข้งนะครับทำลายจังหวะนี่ครับแยบครับหมัดกระแทกไปก่อนครับบัดหน้านี่ครับขวาหน้าจับดังแขนครับต้องระวังครับเพราะโชควิชาใช้ศอกให้ดีครับครับแข็งเอาไว้วันฉลองจับล็อกลัดไว้เก็บแขนครับดันดันดันนี่หมดยกที่2ครับนะครับต่อยก3ครับ2ยกผ่านมาคุณหนึ่งดูเป็นไงบ้างครับครับก็ทั้งคู่ก็ยังตอนแรกอาวุธกันก็ได้ดีทั้งคู่แหละครับครับดูใครได้เปรียบครับครับผมก็ยังดูว่าฝ่ายน้ำเงินได้เปรียบอยู่ครับต่อคุณได้แม่นกว่านะครับเข้าเป้ากว่าโชคพิชานี่แกการแกกะว่าจะทุบทีเดียวก็อยู่เลยครับนี่ครับ
อยากจะให้เหมือนไฟที่เจอวีรชัยนะครับเป็นหมัดขว้างอย่างเงี้ยแหละครับนี่ครับทุบทีเดียวก็วีรชัยทิ้งตัวทันทีครับเอาครับมาเป็นชุดครับโชคพิชาเริ่มได้อีกศอกครับแต่ละเม็ดที่ออกไปนี่ถือว่าหวังผลได้ทุกเม็ดนะคุณเน่งแต่ปัญหาคือต่อยไม่โดนครับนี่ครับโดนแข้งซ้ายก่อนครับจับมาตีลากมาครับโชคพิชาตีเข้าไปครับเอาละครับตีเข้าไปครับอาศัยตัวใหญ่ตีครับแหมวันฉลองต้องระวังครับแหมมีบวกสวนด้วยครับโอ้ยขวามาดันลูกนี้ครับเห็นภาพนี้ยังถึงว่าอาทิตย์ที่ผ่านมานะคุณครับเจ้าอนุวัฒน์ครับอนุวัฒน์ทิพย์หอมครับไหลหลุดครับไหลหลุดครับเจอลูกนี้ครับยกขาเททิ้งครับครับเอาครับโชคบิชาพยายามจะเล่นเข่าแล้วครับหมัดใช้ไม่ผลตอกใช้ไม่ได้ครับใช้เข่าก็ได้ครับขยับเดินเข้าไปครับโชคบิชานี่ครับซ้ายครับต้องระวังครับเอาบวกซ้ายจับตีได้สังเกตว่าฉลองวันนี้ค่อนข้างจะไล่แขนได้ดีครับครับใครก่อนหน้านี้นี่โชคพิชาเจอรู้สึกจะเป็นเจ้าหญิงเทพนะครับครับจังหวะเสียเปรียบว่าแต่พอจังหวะเข้าในนี่ตอกงัดมาทีเดียวครับหญิงเทพนี่ถึงกับมีอาการแล้วก็ชุดใหญ่ๆนะครับอันนี้ต้องระวังครับลักษณะโชควิชานี่ค่อนข้างกลัวๆนะครับครับเดินไม่เต็มที่ครับมันจะลองขยับโยกขึ้นคอครับล็อกแขนนี่ครับถ้าถนัดครับล็อกแขนก่อนครับตีครับเด้งตีตรงนี้สวยงามครับจับมาบิดมาตีโอ้ยงูนี้กระโดดเข่าครับซ้ายถีบเข้าไปครับวันฉลองจุกจิกครับรู้จักสังเกตโชควิชานี้เปลี่ยนการนะครับเดิมมือซ้ายนะครับตอนนี้ขยับเปลี่ยนขวาครับเพราะรู้สึกจะโดนแข้งซ้ายแล้วยุบนะครับนี่ครับพยายามทุบพยายามจะเร่งครับหมัดทุบเข้าไปกระเปะสะปากครับออกทะเลครับกับการนักเด็กเนาะฝ่ายทางวันฉลองนี่ค่อนข้างจะมั่นใจนะครับโชคบิชาจากเดิมที่มั่นใจตอนนี้ก็บอกจะออกทะเลครับทะเลเลยราคาหลักทรัพย์นี่ไปน้ำเงินแล้วครับไปดูต่อยกสี่ครับโชคบิชาเดินครับอาศัยขวานำแล้วครับแต่ขวาติดบังขยับโยกครับนี่หมัดซ้ายบวกโอ้ยซ้ายมาซ้ายคืนครับครับมีอะไรต้องรีบใส่รีบเร่งนะครับรู้สึกว่าวงนอกนี้เขายังจะเสียเปรียบครับมาบินเกมที่วงในครับโชคพิชาโดนถีบอีกแล้วครับโอ้ยสลับมาเตะซ้ายวันนี้สวยงามครับถีบขวาอีกแล้วครับเอาครับเข้าในก็ยังตีไม่ถนัดเท่าไหร่ครับโชคบิชาครับมาฉลองนี่เก็บแขนอยู่หมดนะคุณเอกครับทีบสายครับพรุ่งนี้บวกกับหมัดครับเข้าไปก็โดนทีบโดนเตะครับค่อนข้างจะนิ่งพอสมควรครับสำหรับวันฉลองนั่นเองนี่ครับนิ่งครับดักจังหวะออกเน้นๆครับนี่ทุ่มอีกทีนึงครับโอ้ลูกนี้น่าจะปิดกล่องราคาไหลครับต้องบอกประสบการณ์นะครับโชควิชาเขาท่านจะเป็นรองเยอะนะครับน้องวุฒิทำอะไรไม่ได้ครับต่อยก็ไม่โดนครับจับได้จะฟันตอกก็โดนไล่แขนครับกดแขนอยู่ครับครับเข่าจะตีก็ตีไม่ถนัดเท่าไหร่ครับเพราะว่าเจ้าวันฉลองแกไล่แขนได้ดีนี่ซ้ายครับซ้ายราคาจับแขนไว้ล็อกไว้ครับบิดไม่ลงครับ
ต้องบอกว่าเสียงเชียร์รอเชียร์เจ้าโชคปีชาอยู่นะครับราคารอเฮอยู่ครับแต่ทำอะไรไม่ได้ครับดาบล่างมาตีสายสายแล้วครับขี่บ๊ายบายโอ้โหเขาเรียกน้องใหม่ชัยยาครับท่านครับครบหมดทุกอย่างครับนอกก็ได้เปรียบในก็ยังได้เปรียบครับครับโอ้โหสายครับบังซ้ายไม่อยู่ครับหมดสี่ยกครับต้องบอกว่าบรรยากาศตอนนี้นี่ค่อนข้างจะเป็นของวันฉลองอย่างครับแทบจะเกือบ 100% นะครับ11แล้วครับ11นี้เริ่มต้นนะครับครับถ้าเป็นตัวอื่นราคาน่าจะไปไกลกว่านี้นะครับแต่นี่พอดีเป็นโชคปีชานะครับราคาเลยไม่ไปเท่าไหร่เพราะยังเกรงในเรื่องของอาวุธแรงครับคือหมัดกับศอกครับโชคปีชาจะแตกนั่นเองครับกับตาดูครับไฮไลท์นี่อยู่ที่ยก5เนี่ยครับวันฉลองจะประมาทไม่ได้นะครับยังมีหมัดนะครับเจ้าโชคปีชาเนี่ยนี่ครับตีเป็นชุดครับยังมีความพยายามอยู่ครับครับตีไปเรื่อยครับเหน็บไปเรื่อยครับแต่การจับนี่วันฉลองแกไล่แขนได้ดีกว่านะครับและที่สำคัญโชคปีชาแกแตกเลยครับนี่เลยช้ำนอกช้ำในครับนอกก็ช้ำในก็ช้ำนะครับชกไปก็ท้อไปแล้วครับเจ้าโชคปีชาไม่รู้จะทำยังไงครับหมัดนี่ก็ต่อยไม่ถูกครับนี่โดนถีบได้ครับขยับตัวไปครับต่อยซ้ายมาต่อยท้องครับทุบท้องนะครับจับลัดตีนี่ทำอะไรไม่ถนัดครับต้องชื่นชมทีมงานของสิทธิ์ซ้อนน้องนะครับทำกันบ้านมาดีครับนี่ครับจะตีก็ตีไม่ได้ครับโดนเหนี่ยวแขนนะครับจะสอกก็ไม่ได้ครับจับตาดูดีครับราคาตอนนี้น่าจะประมาณ30ช่วงตัวนะครับเอ้าสอกครับ1ที2ทีครับ3ทีครับเอาแล้วมีอาการยังไม่เด่น4ทีครับกระโชก5ทีครับมาเป็นชุดครับครับ6ทีโอ้ยดีน่าหลดครับเอาครับมาเป็นชุดครับโอ้ยยังไงครับอยู่มั้ยไหวมั้ยครับยังมีอาการครับวันฉลองสอกครับนี้ครับสอกครับมาเป็นชุดสอกครับอุ้ยถึงขั้นสุดเลยที่สุดครับครับเอาครับมาเป็นชุดวันฉลองฟื้นยังครับฟื้นยังไม่ฟื้นครับคุณเองครับจับโอ้โหประคองตัวครับโอ้ยช่วงปลายยกครับโอ้มาเป็นชุดเอาครับเริ่มจะฟื้นยังวันฉลองครับไหวไม่ไหวครับอุ้ยเบิ้ลคืนครับสองแข้งครับต่อมาอีกแล้วครับวันฉลองเหน็บคืนครับประคองตัวอยู่ได้ครับรอเวลาครับมองนาฬิกาแล้วครับเอาแล้วโชคปีชาแกหยุดครับครับโอ้จะมาหยุดทำไมครับครับเอาครับหมดยกสุดท้ายแล้วครับโอ้โหก่อนชุดสุดท้ายนี่มันน่าจะมาถึงเกือบ51นะคุณเอกกรรมการชูให้วันฉลองครับได้รับการชูมือครับ โอ้โหเกือบไปนะครับ ครับนี่ครับท่าดีใจครับใบ M16 กาดรัวเลยครับ นี่ วันนี้พบปืนด้วยครับโอ้โหเกือบตายนั่นเอง มาเป็นชุดใหญ่ๆครับโอ้โหวันฉลองวันนี้ประมาทไม่ได้แล้วครับไปดูภาพรีเพย์ดีกว่าครับเนี่ยโดนอะไรเข้าไปครับชุดใหญ่นี่คือคุมเกมแล้วนี่โดนทุบท้องครับจับไล่แขนสอกครับวันนี้น่าจะหล่นนะครับวันนี้โดนเต็มๆครับเมาครับนี่ครับอาศัยเชือกครับหลังพิงเชือกครับ
อุ้ยศอกครับมาเป็นชุดมาเป็นชุดครับอุ้ยนี่ศอกต่อยครับอื้ออือโอ้ยมาเป็นชุดครับต่อยหลบได้ครับแล้วดูครับนี่ครับศอกศอกครับโอ้ยโอ้โหนี่ครับมุมที่แทบจะหล่นนะครับโอ้โหตั้งคะแนนสูสีนี่เสร็จเลยนี่พอดีทำคะแนนมาห่างนะครับนี่ขนาดห่างนะครับตอนยำชุดนี้เนี่ยผ่านมาเสมอแดงเลยนะครับครับคือออกอาการให้เห็นนะครับซุดลงไปแล้วก็เมาที่อยู่ได้เพราะว่าประคองตัวก่อเจ้าวันชองนี่ก่อโชคพิชาเจ้าวันชองก็โต้ตอบไปได้ 2-3 ดอกครับครับแล้วเจ้าโชคพิชาดันนะไม่ก่อด้วยดันออกไปหนูว่าวันชองอาจจะหล่นแล้วไม่ขึ้นนะครับนี่ยังเมาเลยนะครับ